สบายดีครับตื่นขึ้นมาเบิ่งพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะเหนือยอดภูเขาครับก็ถ่ายทั้งคลิปทั้งภาพมาให้เบิ่งเสร็จแล้วก็เลยขออนุญาตภรรยาออกไปเดินเลาะเล่นแถวๆหน้าโรงแรมแล้วก็ย่างเลื่อยไปในตลาดไปเห็นข้าเจ้าเอาหมูมาขายหมูที่ช่ำแหละแล้วนะครับผ้าแล้วนะแต่ว่าพระท่านเห็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นโตเลยนะครับใส่วิธีหามแบบนี้แหละนะครับคุณยิ่งแต่เกียงบ่อหยอกที่กันครับในรถที่ไม่เหลืออีกหลายตัวเพิ่นเอามาจากบ้านใดบ้านหนึ่งเอามาส่งตลาดครับเพื่อที่แม่ชาอยู่นี่จะดับสี่ลับไปอันนี้ก็ล้อๆแถวหน้าโรงแรมนี่แหละครับต่อเบิ้งมีอย่างแน่นอนอันนี้ก็ยี่หน้าโรงแรมเพื่อกันครับมีเบิ้งทางขยะเขย่าเป็นทางขยะธรรมชาติครับอันนี้สิเป็นห้องการเดี๋ยวทะลุไปฝุ่นจะเป็นหอดวงแก้วครับประมาณนี้แหละครับการเดินทางไปมาของประชาชนของผู้คนในเมืองเนี่ยในเมืองเสมียนะครับอันนี้พอดวงแก้วครับดวงแก้วสมัยเนี้ยนะครับจะเป็นแม่แกงเป็นเพื่อนครับจะเบิ้งซ้ำๆกันไม่ใช่น้อยเนาะอันนี้จะเป็นโรงแรมแหละโรงแรมที่พักโรงแรมครับก็ไปสิวนเขาไปในเมืองเลาะนำซ้ำโอนี่อันนี้นำซ้ำที่อยู่นอกเมืองจะน้อยครับอยู่นอกเมืองจะน้อยมุมบอลอยู่ในเมืองครับอยู่ในเมืองอันนี้จะนำซ้ำที่อยู่ในเมืองครับน่าจะเดินเลาะเบิ้งถ่ายรูปเก็บภาพว่านี่เป็นยังไงแบบไหนจะเห็นเล็กน้อยลงมาหาไข่นะหาเข้าหาไข่เนี่ยครับเพราะว่าไข่มันสิเกิดในน้ำไหลน้ำซ้ำนะครับก็ยังไหลแล้วก็ใสนะครับไหลผ่านตัวเมืองเพราะว่าเป็นช่วงเดือนมีนาเนาะฝนมันก็หน่อยแล้วน้ำก็ใสเดินทะลุก็ไปในเมืองก็เห็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งเอาไข่มาท่านเก็บสีเงี้ยไข่แล้วก็ไปเบิ่งพวกงานขายเครื่องขายอย่างนะครับวนออกมาข้างตลาดอีกใกล้ๆมาเห็นฝากในไทยเห็นงานแปลกตาดูกระทายได้นะครับเป็นอะไรไทยน่าสับสับสับเป็นฝากนะครับก็รู้ดีใส่ประโยชน์ใดว่างอยู่แล้วนั่นแหละไทยอะไรอันนี้จะเป็นไฟครับเนื้อล่ำน้ำซ้ำแบบเม็ดไฟซองสว่างเดี๋ยวเบิ้งไฟนี่ยังไงยังไปยังมากกับมาขอให้เดียวกันท่านถามมามากจากไหนเป็นกระหัวก็โอ้ยก็มาน้ำกันนั่นแหละไปนั่นแหละจ่าโกนตัวนะครับครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้แหละครับเอามาเสริมเล็กๆน้อยๆไปซื้อครับอันนี้จะกับเพื่อนเผาเนาะเป็นมาขายของขายเหล้าสูงเข้าไปละครับก็คงจบไปเท่านี้ครับสบายดีครับ